ครับสวัสดีครับผมนายยศนะชดสปาร์ตสีมหาธนพลครับวันนี้เรามาผัดเป็นปลาไหลครับโดยเชฟโดยเชฟช้างเชฟโปยครับมือดีจากโคราชนะครับมาครับตอนนี้ก็คือการผัดเป็นปลาไหลนะครับเราจะลวนภาษาเขาเรียกลวนก่อนครับลวนให้ปลาสุกก่อนแล้วเอาให้แห้งนะครับวันนี้ก็มือดีนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยแกงตอนนี้นะครับหลังจากเราตั้งกระทะลวนปลาไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาตำพริกรอนะครับเพื่อรอน้ำในกระทะแห้งนะครับครับตำโดยเชียร์บอยครับเชียร์ปุ่มค้าครับอันนี้ไม่ใช่พักแบบพัตคานครับอันนี้พักบ้านนอกบ้านนอกเขาจะไม่ใช่น้ำมันจะใช้แค่น้ำเปล่าครับเหล่าขาวนิดหน่อยผสมไปเกลือครับรอมันแห้งแล้วมันก็จะหอมกระดูกมันก็มันไม่กรอบหรอกครับแต่ว่าเหลี่ยมเลยพอแล้วลบแน่นก่อนเจอหัวร้อนเลยจ้ะไม่เป็นไรครับก็ที่แรกก็ใหม่ๆก็ธรรมชาติครับของการขี้อายต่อไปก็จะพูดคล่องนะครับตอนนี้เสียบอกว่าเขามีกับมันเรื่องกับการตำพริกมากนะครับครับนี่ก็ตอนนี้ใกล้จะแห้งแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่ออกก่อนครับเราจะผัดที่กองหมาก่อนครับถึงจะลงปลาไหลลงไปนะครับเครื่องแกงครับผมนี่ตอนนี้เราเริ่มผัดเครื่องแกงแล้วนะครับเนี่ยโดยเชฟโปยจากโคราชโอ้โหพวกเครื่องแกงมันจะผัดพวกเครื่องแกงจะต้องน้ำมันสายพวกเครื่องแกงพริกมันหอมจักน้อยครับใหม่จักน้อยครับพูดง่ายเลยให้มันออกจะไอสักหน่อยนะครับไอไอตอนนี้ผู้ชมหลายๆคนก็เริ่มมีอาการแล้วนะครับเริ่มมีแล้วผู้ผิดหลายคนผิดเพี้ยนตายเลยกินไม่ได้เลยนี่ครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่ต้องตอนนี้เราจะใส่ปลาไหลแล้วครับเชิญนะครับเชฟนะครับนะครับผมเป็นผู้วันนี้มีโอกาสได้ถ่ายกล้องได้แบบเต็มที่เลยกินเริ่มละวิเดียร์กินครับหลังจากเราผัดจนขั้นสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราจะใส่กะเพราแล้วครับพอได้พอรสชาติก็หลังจากเราใส่พวกน้ำปลาน้ำซอสโบราณนะครับตอนนี้เราใส่กะเพราแล้วจะจบแล้วนะครับพวกเลยรู้เรื่องเราประทานกันใส่กะเพราแล้วเชฟพูดบ้างนะเชฟเอาใส่เผาไปเราก็คนพอนั้นแล้วก็ปิดไฟเลยครับถูกต้องแล้วครับนี่ครับการทำเชฟการทำอาหารต้องอย่างนั้นครับคือปิดไฟแล้วใส่กะเพราแล้วก็เราก็เอาทัพพีนี่ของเขานิดลงหน่อยก็โอเคเลยนะครับยังไงก็ขอเจ็บจบคลิปด้วยผัดไอปลาไหลผัดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลสูตรโคราชโดยเชฟโบยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ชมคลิปสวัสดีครับถ้ามีอะไรก็มาแนะนำผมนะครับถ้ามีอันที่เชฟดีกว่านี้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ